แล้วครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาหัดเล่น Dark Knight กันนะครับก็เป็นแพชล่าสุดครับที่อัปเดตมาแบบพอสมควรละคือต่างจากเดิมอย่างมากเลยตอนจากปีที่แล้วที่มันแบบยังไม่มีของป่าไงกลายเป็นเกมแล้วมีของหาของป่าอะไรอีกวะแต่ก็โอเคเขาอัพให้เล่นเราก็เล่นไปเกมเล่นฟรีนะครับพูดถึงของต้นเกมนะครับผมก็จะออก3อย่างสองอย่างสามอย่างครับเป็นมาจิกกว่าเล่นกับเพื่อน3คนนะครับผมก็คือไอ้2คนก็คือมี SPS บวกกับอิมมานูเอลเนี่ยครับผมลักษณะเกมนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างเล่นยากผมถ้าเกิดฝั่งเกิดมีตัวเนี่ยค่าเนี่ยแล้วก็หาอะไรงี้ประมาณบางอย่างก็โทรหลอดเนี่ยชาร์จไม้ต้องถึกไม่ตายยากๆนะครับไปก่อนเพื่อนเป็นสายยิงนะครับไปไล่จอกพวกคาออสได้อะรับของชิ้นต่อไปครับที่จะออกก็จะออกเบเซอร์นะครับก็เป็นของพื้นฐานของสายสเต็งนะครับมันจะช่วยทำให้ถึกขึ้นแล้วก็กันเวทด้วยนะโอ้พอมาดีกว่าไม่ค่อยชาร์จหรอกโอ้ยก่อนลากเราเข้าไปตีแน่นอนถ้าเจออย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบใจเย็นหนึ่งเพิ่มก็ของแล้วก็ยังมีเราตียืนตีกระเป๋าช่วยจับตัวนี้ได้เลยเพราะชาวในมันก็มีถึงแม้เราจะแบบสองเด็กเลือดไม่ได้แต่ไม่ถึงเอาล่ะวิ่งเข้ามาไม่ถึงพอแล้วเจอมาถึงพอแล้วเราตายป้อมเพชรเกมนี้เราต้องให้ถึงพอสมควรแล้วไม่เจอโตกันหรอกมันใช้อย่างใหญ่มันครอบเราปุ๊บเราไอ้สกิลมันหมุนเลยของมันเนี่ยตีเราปุ๊บแม่งตายแล้วเราต้องมีน้อยๆต้องมีเบรกเมลครับต้องหัวใจเพื่อความถึกเพื่อความมัน
พอมีของ2อย่างนี้แล้วผมก็จะชอบออกนี่นะครับเฟดบูทเพื่อเอาไว้เวลาวิ่งไล่ฆ่าไล่อะไรเงี้ยแต่ของยอดในเฟดบูทเนี่ยผมจะชอบออกกรอบก่อนว่าเกมนี้เรายังต้องวิ่งไปไหนเร็วๆก็เอาความถึงไปก่อนเปิ้ลมาทำไมทำไรครับฟาร์มใจเย็นครับพอมีรองเท้าเนี่ยเกมส่วนใหญ่ชอบครับก่อนครับไอ้ปลัดให้มันแรงครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับอีกแล้วหนึ่งพอเพื่อความสึกครับเพราะอย่างนี้เนี่ยเจอ2ตัวเนี่ยเพื่อนก็หนีไปหมดแล้วเราจะสู้ยังไงใช่ไหมต้องเน้นความถึงไปก่อนแล้วก็พยายามอยู่แต่ในป้อมป้อมจะชอบหนีต่ออย่าไปไกลถ้าเกิดเราโดนครอบเนี่ยเราอยู่ในป้อมพอส่วนใหญ่ผมก็จะเอาตันนะครับไม่ค่อยอัพไล่อัพตันคือทำไมถ้ามันจะนี่ก่อนได้ยันเด็กเกมถ้ามีประโยชน์ก็เดี๋ยวเราไปลุยกากันดีกว่าซื้อหวาดให้เพื่อนยิงต่อคุณเ
เราขอไปหาของป่าจะขายได้เดี๋ยวนี้ยังพอโอเคนะเพื่อนไปครับต้นมะม่วงนี่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราใช้แทนหวาดได้เลยประโยชน์เหมือนกันนะทำให้ตีได้ไกลขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็บวกดาเมจเพราะเมื่อแต่ว่าผมอยากจะเป็นสายถึกมากกว่า
าห์นี้เนี่ยก็เราก็น่าจะสอบได้นะสอบต่อไปเยอะเนี่ยมังกรดำก็มีประโยชน์นะเพราะมีการเรียนการหัวแล้วบิน
ตีสโลด้วยสโลมากด้วยแล้วก็ตีเร็วด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดที่แบบใจใหญ่เนี่ยก็ถึกรับก่อนรับโคตรโหดอ่ะโคตรโหดแต่เขาบอกตายแล้วพร้อมกันหรอวะโอ้โหค่าจะเผ็ดนะดูดิตอนนี้เล่นกันดีด้วยนะเล่นซับดีอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นดราก้อนไนท์อ่ะลองเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ